และผลิตรายการโดยมูลนิธิเด็กลูกคือรางวัลชีวิตที่มีค่าของพ่อแม่ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูลูกจึงกลายเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะปลูกฝังสิ่งดีๆให้แก่ลูกตั้งแต่เกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่และในปัจจุบันความรู้และวิธีการที่จะเป็นคู่มือการเลี้ยงดูลูกสำหรับคุณพ่อคุณแม่นั้นมีมากมายที่จะทำให้ลูกของคุณเป็นคนดีและเก่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะก้าวไปสู่เด็กดีและเก่งได้นั้นเด็กๆจะต้องมีความสุขในการดำเนินชีวิตเป็นพื้นฐานก่อนพ่อแม่ควรจะหันกลับมามองว่าเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้ลูกมีความสุขซึ่งความสุขเหล่านี้จะต้องเกิดจากความรักภายในครอบครัวนั่นเองคุณพิภพธงชัยก็จะพาเรามาร่วมค้นหาวิธีการเลี้ยงลูกแบบใหม่ๆกับแขกรับเชิญของเรารองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางสมองบวกกับหลักการทางจิตวิทยามาพัฒนาชีวิตและจิตใจของเด็กๆให้พวกเขาเป็นเด็กอารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีและมีความสุขกับการเลี้ยงลูกโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวกหรือ positive psychology ไปชมกันเลยค่ะเราจะคุยกับผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลใครๆก็รู้จักนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีหรือเรียกกันสั้นๆว่าหมอเดลวันนี้เราจะคุยความคิดใหม่ที่หมอเดลเนี่ยเอามาเผยแพร่คือเรื่องจิตวิทยาเชิงบวกนะฮะหรือภาษาอังกฤษก็เรียก positive psychology เราจะเริ่มต้นว่าไอ้จิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยมันหมายถึงอะไรคือจริงๆผมไม่อยากจะใช้เดี๋ยวมันจะแข็งไปง่ายๆก็คือว่าแทนที่จะบอกว่านิยามมันคืออะไรเอาง่ายๆแล้วกันก็คือว่าอะไรคือมนุษย์ต่างกันกับสัตว์คือหากดูสัตว์ทุกประเภทสมองเราเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนเรียกว่าเป็นไตรอูนเบรนนะอันนี้คือเป็นศัพท์ทางวิชาการเนี่ยแต่หลักง่ายๆเลยคือถ้าผู้ชมทุกท่านที่กำลังดูอยู่เนี่ยหากแค่กำมือแล้วก็ลองดูลักษณะของมือเนี่ยในแนวภาพตัดขวางอย่างนี้เนี่ยเอานิ้วโป้งเข้าข้างในเอานิ้วโป้งเข้าข้างในคือเอาแบมือออกมาก่อนเนี่ยถ้าแบมือออกมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นนิ้วโป้งเอาห่อนิ้วโป้งเข้าไปแล้วเอา4นิ้วนี้โอบเนี่ยลักษณะนี้จะเหมือนสมองมากแล้วก้านสมองที่เห็นอยู่ก้านสมองนะสัตว์ทุกประเภทก็มีแม้แต่สัตว์เลื้อยคลานจะเป็นจระเข้งูมีหมดก้านสมองมีไว้เพื่ออะไรเอาตรงนี้ชัดๆหน่อยว่าเหมือนสมองมากตรงไหนก็คืออันนี้จะทำหน้าที่เหมือนสมองส่วนคิดครับอันนี้คือสมองส่วนอารมณ์แล้วก็ลงมาตรงนี้ก็คือก้านสมองมันจะคล้ายๆกับสมองผู้ชมสามารถหาภาพของสมองตัดขวางเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะใกล้เคียงกันมากเลยก้านสมองเนี่ยจะมีในสัตว์ทุกประเภทเลยมีไว้เพื่อดำรงชีวิตมีไว้หายใจมีไว้กินข้าวหิวอ่ะแล้วรู้ว่าอิ่มคือเขามีไว้เพื่อดำรงชีวิตมันติดตัวมาโดยกำเนิดเลยสัตว์ทุกประเภทมีหมดรวมทั้งมนุษย์รวมทั้งมนุษย์ด้วยแต่สิ่งที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีเพิ่มขึ้นมาคือสมองส่วนอารมณ์ท่านพิภพจะเห็นว่าบางทีหมาเนี่ยเวลาเห็นเจ้าของก็กระดิกหางดีใจช้างเวลาที่เสียใจร้องไห้มีอารมณ์อยู่มีอารมณ์สัตว์เลี้ยงลูกเท่านั้นที่เป็นกลุ่มที่มีสมองส่วนอารมณ์ที่เราพูดถึงนิ้วโป้งที่ห่อเข้าไปครับเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ที่มีอารมณ์แต่4นิ้วนี้ที่โอบเข้าไปกลายเป็นสมองส่วนคิดเนี่ยมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐที่สุดที่มีสมองส่วนคิดแล้วหลักทางจิตวิทยาเชิงบวกก็เลยมีไว้เพื่อกำกับว่าถ้าเปรียบเสมือนทุกคนนี้มีโอกาสในการขับรถเราเปรียบจินตนาการดูนะฮะว่าถ้านิ้วโป้งเนี่ยคือสมองส่วนอารมณ์มันคือคันเร่งอยากได้อยากมีอยากหยิบอยากเอามาเป็นเจ้าของนี่คือการใช้อารมณ์ทั้งสิ้นเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่4นิ้วนี้เบรกอารมณ์ไว้อย่านะอย่าเพิ่งหยิบของเขานะอันนี้ของเขาต้องไปขออนุญาตอันนี้คือการใช้ทักษะทางสมองส่วนคิดไอ้ส่วนคิดนี่มันเป็นอัตโนมัติหรือเปล่าหรือต้องมีการฝึกต้องฝึกครับต้องฝึกใช่ไหมแต่สมองส่วนอารมณ์เนี่ยมาโดยอัตโนมัติฮะเขาเรียกว่ากระบวนการในการเลี้ยงลูกไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าจะเป็นคุณครูหรือแม้แต่เพื่อนหรือชาวบ้านคนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมีส่วนในการทำให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกแต่พฤติกรรมการแสดงออกที่ออกมานั้นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการที่สมดุลกันระหว่างสมองส่วนคิดกับสมองส่วนอารมณ์และอารมณ์จะเป็นตัวสะท้อนออกมาทีนี้หลักจิตวิทยาเชิงบวกก็คือว่า
อะไรก็ตามที่เรากำลังพฤติกรรมแสดงออกมานั้นเนี่ยและเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมที่มันมีสมดุลกันทั้งระหว่างสมองส่วนคิดกับสมองส่วนอารมณ์มีการจัดการของสมองชั้นสูงก็คือสมองส่วนคิดอ่ะไม่ให้ไปหยิบข้าวของเขาแล้วก็รู้จักในการที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองไอ้ความคิดเหล่านั้นที่ไปเกิดขึ้นมันจะมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมของมนุษย์ที่เริ่มตั้งแต่วัยเด็กและวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ผมยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมให้เห็นเลยนะเช่นยกตัวอย่างพอเด็กแรกเกิดมาก็ร้องไห้เด็กไม่เข้าใจความหมายเด็กไม่มีความผูกพันกับแม่ในขณะที่แม่นี่มีความผูกพันกับลูกแล้วไอ้การร้องไห้เนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมของมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่าอารมณ์เดิมใช่ฮะใช่ฮะเพราะมันมาด้วยอารมณ์เลยฮะหรือหิวก็ร้องไห้ต้องส่งสัญญาณออกมาก็ต้องส่งสัญญาณด้วยการร้องไห้เพราะยังสื่อสารไม่ได้เพราะเวลาที่เกิดมาและเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเขาจะร้องไห้ไว้ก่อนถามว่าถ้าเกิดว่าพฤติกรรมในลักษณะอย่างนี้โตขึ้นมาแล้วยังคงอยู่ผู้ใหญ่จะแสดงอารมณ์อย่างนี้อย่างไรทุกวันนี้ก็ยังมีนะยกตัวอย่างเช่นรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองอ๋อนี่เป็นคำไทยดั้งเดิมเป็นคำไทยดั้งเดิมแต่เอามาใช้ได้เลยไปโทษคนอื่นไปโทษคนอื่นเช่นอะไรก็ตามที่ทำให้เราทุกข์ใจวันนี้ที่หมอพูดไม่ดีที่ท่านผู้ชมดูอยู่แล้วท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่หมอพูดไม่ดีนะผู้ชมไม่ดีซะเองอันนี้แสดงว่าหมอกำลังใช้กฎผู้ชมไม่รู้เรื่องเองช่วยไม่ได้สมมติถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยแสดงว่าหมอกำลังใช้กลไกทางจิตอันที่หมอเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยแรกเกิดเลยก็คือว่าcrying ก็คือการร้องไห้เมื่อไหร่ก็ตามที่หิวฉันก็ร้องเมื่อไหร่ก็ตามที่มดกัดหรือร้อนขึ้นมาแม่ต่างหากที่จะมีหน้าที่เอาปลดความทุกข์นั้นออกไปแล้วมันพัฒนาไปจากไอ้สัญชาตญาณดั้งเดิมเป็นกันว่ามีความอยากมากกว่าสัญชาตญาณดั้งเดิมกำหนดไว้เช่นหิวใช่ไหมใช่ครับหรือมีความต้องการทางเพศอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นสัญชาตญาณเดิมใช่ไหมในการสืบเพียงแต่ว่าไอ้ความต้องการทางเพศอะไรทั้งหลายที่พูดถึงเนี่ยมันจะอยู่ในวัยหนึ่งเช่นเวลาที่มีฮอร์โมนเร่งเร้าบางส่วนออกมาซึ่งฮอร์โมนเนี่ยมันจะไม่ได้เร่งเร้าในช่วงเด็กแรกเกิดเพราะเด็กแรกเกิดมาจนถึงวัยรุ่นเนี่ยจะไม่มีฮอร์โมนจนตราบใดที่เข้าสู่วัยรุ่นปุ๊บเนี่ยจะมีฮอร์โมนอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายจะมีเทสโทสเตอโรนหลั่งออกมาถ้าเป็นผู้หญิงก็มีเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงไอ้เจ้าฮอร์โมนเนี้ยท่านทราบไหมครับว่ามันจะไปทำอะไรกับ5นิ้วนี้ครับปกติเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยสมองส่วนอารมณ์ถ้าพูดเปรียบง่ายๆเนี่ยใน5นิ้วเนี่ยพลังเยอะที่สุดคือนิ้วโป้งพลังเยอะที่สุดแล้วถ้าคืออารมณ์เนี่ยนะอารมณ์เยอะที่สุดอารมณ์เนี่ยเยอะที่สุดถ้า4นิ้วนี้พ่อแม่ครอบบ้านวัดโรงเรียนบ้านชุมชนและโรงเรียนฝึกมาดีก็สามารถเบรกอารมณ์ตนเองได้ความคิดที่ออกไปเป็นความคิดนอกกรอบความคิดสร้างสรรค์ทำได้ทั้งสิ้นแต่เป็นความคิดที่ไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปรุกรานใครอันนี้เขาเรียกว่าฝึกมาดีแต่ถ้าทันทีที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นปุ๊บมันจะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนกับเอสโตรเจนหลั่งออกมาเจ้าฮอร์โมนเทสโทสกับเอสโตรเจนเนี่ยมันจะไปเพิ่มพลังนิ้วโป้งนี้ให้เพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัวครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นเลยว่าเวลาที่เราเลี้ยงลูกคนหนึ่งมาเลี้ยงลูกโดยนมแม่ต่อเนื่องมาอย่างเต็มที่เลยพ่อแม่เริ่มเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าลูกคนเก่าเราหายไปไหนลูกคนเก่าเราเคยเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายพูดอะไรก็ให้ทำแต่วันนี้ลุกขึ้นมาเถียงทุกอย่างของพ่อแม่เถียงกับพ่อแม่ทุกอย่างเพราะมันมีเทสโทสเตอโรนกับเอสโตรเจนที่หลั่งออกมาแล้วทำให้เจ้าสมองส่วนอารมณ์อันนี้จะมีความแตกต่างกันของเด็กแต่ละคนใช่ไหมไอสารเคมี2ตัวเนี่ยโดยโครงสร้างเนี่ยหมายถึงถ้าวัยเดียวกันนี่ไม่ต่างกันฮะคือวัยรุ่นทั้งโลกเอาอย่างนี้วัยรุ่นทั้งโลกไม่เลือกชนชาติภาษาด้วยนะฮะไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเป็นวัยรุ่นเอเชียและวัยรุ่นยุโรปและแอฟริกาและอเมริกาจะต่างกันไหมคำตอบก็คือไม่เมื่อไหร่ก็ตามที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยไออารมณ์ระเบิดนี่มันเกิดขึ้นได้ง่ายจุดต่างมันต่างตรงไหนรู้ไหมฮะติดเบรกหรือเปล่าถ้าสมมติสังคมใดพัฒนา4นิ้วนี้สมองส่วนคิดนี้มาดีเพราะไออย่างเงี้ยปะทุแน่ขึ้นมาสู่วัยรุ่นปุ๊บปะทุแน่แต่ถ้า4นิ้วนี้ถูกพัฒนามาดีวัยรุ่นที่มีวุฒิภาวะทำไมบางคนยกพวกตีกันบางกลุ่มไม่ยกพวกตีกัน
ทั้งที่อารมณ์ก็มาเหมือนกันเทสโทสเตอโรนก็เหมือนกันเอสโตรเจนก็เหมือนกันทำไมวีดีโอคลิปตบตีกันมันต่างกันที่4นิ้วนี้ฮะจะกลับมาเรื่องจิตวิทยาเชิงบวกกับการพัฒนาเด็กครับคือหลักคิดก็คือว่าเราต้องการพัฒนาสมองส่วนคิดนี่แหละเพราะการจะพัฒนาสมองคนนึงผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งก็ได้ฮะตอนที่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยมาปรึกษาที่คลินิกวัยรุ่นเด็กคนนี้เนี่ยตอนที่มานั่งลงปุ๊บหมอถามเลยว่าตั้มเป็นไรเหรอเขาบอกเลยว่าหมอเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีปัญหาแม่เขามีปัญหาถ้าอยากรู้ไปถามแม่เอาแม่เขามีปัญหาหมอก็เลยบอกโอเคถ้าเกิดตั้มไม่มีปัญหาถ้าเกิดหมอเชิญคุณแม่เข้ามาเนี่ยคิดว่าจะปรึกษาเรื่องอะไรเขาบอกสงสัยเกรดผมมั้งแล้วเกรดเราเท่าไหร่ 0.26 ครับเวลารักษาเยียวยาคนไข้หลักคิดเราจะใช้จิตวิทยาเชิงบวกทันทีเราจะไม่ไปตอกย้ำไอ้ตรงจุดอ่อนของเขาแต่เราต้องไปหาจุดบวกพื้นที่ขาวของเขา26โผล่มาได้ไงลูกรักชอบพอกับอาจารย์คนหนึ่งก็เลยยอมแก้เอฟเป็นดีดอกนี่ท่านจะเห็นเลยว่าหลักนี่คือหลัก positive psychology ทั้งสิ้นเชิญคุณแม่เข้ามาคุณแม่ยืนเท้าสะเอวด่าลูกตัวเองเพราะไม่พอใจด้านมืดมาเต็มที่เลยพอเราบอกคุณแม่นั่งลงใจเย็นๆหาน้ำเย็นๆมาดื่มพอสงบสติปุ๊บถามคุณแม่ครับเอาอย่างนี้ลองหาข้อดีของลูกหน่อยได้ไหมข้อดีของลูกคืออะไรคุณแม่บอกก็ไม่มีข้อดีเลยแต่เรื่องชั่วๆของเขายังไม่หมดคุณแม่จำไม่ได้หมดเลยเรื่องชั่วๆคุณแม่นึกแต่ภาพลบอย่างเดียวหมอถามเด็กต่ออีกทีว่าในเมื่อแม่ยังนึกไม่ออกเนี่ยลูกลองตอบได้ไหมว่าแม่เรามีดีอะไรลูกตอบทันที3ข้อครับมีบ้านให้อยู่มีข้าวให้กินเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพามาพบหมออย่างกับจปทเลยนะ นึกว่าไปท่องจปทแต่ไม่ใช่คือกำลังจะบอกอยู่ว่านี่คือการหาพื้นที่ขาวของแต่ละฝ่ายคนเราเนี่ยจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันต้องขยายพื้นที่ขาวและหาจุดร่วมของพื้นที่ขาวทฤษฎีทางจิตสังคมก็พูดไว้เลยว่าคุณพี่พบมานั่งอยู่ตรงนี้ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนมานั่งกันอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยถ้าชีวิตวันๆเจอแต่เซนส์ออฟเฟลล้มเหลวตลอดเวลาเนี่ยจิตตกนะครับเรามีปัญหาแน่เช้าตื่นขึ้นมาสามีด่ามาถึงที่ทำงานเจ้านายเรียกมาเฉ่งเริ่มต้นทำงานเพื่อนติฉินนินทาทางผู้ชายบอกว่าเช้าตื่นขึ้นมาภรรยาด่า ตกเย็นกลับไปลูกมีปัญหาโดนด่ารอบเย็นอีกรอบนึงเข้านอนฝันร้ายแล้วท่านคิดดูนะถ้าวิถีชีวิตมันเป็นแต่แบบนี้ตลอดเนี่ยเราเสร็จเลยนะไอ้เจ้าตั้มคนที่มาปรึกษาหมอเนี่ยชีวิตเขาเป็นแบบนั้นเวลาเราเยียวยาเด็กคนนี้ตอนที่มาปรึกษาหมอ 0.26 เขาไม่ได้มาแค่เพราะ 0.26 นะเขาทั้งแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์ติดยาเป็นเอเย่นขายยาเป็นเด็กติดเกมหนีเรียนเที่ยวผับสูบบุหรี่มีหมดทุกวาระแห่งชาติคำถามก็คือว่าถ้าเรายังไล่จับตามประเด็นเนกาทีฟก็คือไม่ใช่ด้านบวกนะด้านลบเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเราจะสามารถจัดการเคสนี้ได้สุดท้ายเราใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวกก็คือให้เขาค้นพบจุดแข็งของเขาให้คุณแม่บ้านชุมชนโรงเรียนมาแล้วนะฮะเช่นบ้านพ่อแม่เป็นมิตรไหมคุยกันเป็นแบบสุนทรียะสนทนาและรับฟังลูกหน่อยไหมโรงเรียนเป็นมิตรกับเด็กได้ไหมและทำให้เกิดพื้นที่ขาวขึ้นมาแล้วพอเด็กเริ่มค้นพบพื้นที่ขาวเราใช้หลักบวกเลยฮะบวกต่อเลยฮะพฤติกรรมไหนเราต้องการให้เด็กดำรงอยู่เราต้องให้คะแนนพฤติกรรมไหนเราไม่ต้องการให้เด็กดำรงอยู่เราต้องให้แต้ม0ไม่ไปสนใจพอเด็กทำดีปุ๊บเราให้แต้มบวกทันทีคือให้คำชื่นชมให้กำลังใจให้เด็กมีพื้นที่ยืนเวลาเขาไปทำความดีขึ้นมาเขารู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตคือการเลี้ยงลูกด้วยความสร้างสรรค์เนี่ยมันก็คือการให้ได้กำลังใจแล้วก็การสามารถคุมอารมณ์ทุกวันนี้ที่สังคมกำลังปั่นป่วนพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาเนี่ยมันล้วนแต่เกิดขึ้นจากคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้เพราะหัวใจของจิตวิทยาเชิงบวกก็คือคุมอารมณ์ตนเองให้ได้มันมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์หรือเปล่าอารมณ์มีเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ทันทีที่คลอด
แต่ตรงช่วงจังหวะที่กำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยมันจะมีความหมายก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมแรกของชีวิตลูกลูกยังไม่รู้หรอกว่ามันคือความหมายอะไรแต่ความคุ้นชินที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าหลักการเรียนรู้ของสมองเด็กเองเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนายกตัวอย่างนะเช่นเพลงกล่อมลูกที่เคยกล่อมลูกอยู่ต่อเนื่องกันพอลูกได้ยินมาตั้งแต่ในท้องเลยลูกไม่เข้าใจหรอกลูกไม่รู้หรอกแต่มันเกิดเงื่อนไขฮะเขาเรียกเป็น conditioning เกิดเป็นเงื่อนไขพอทันทีที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่รู้จะทำยังไงจะสังเกตว่าเวลาแม่อุ้มลูกเนี่ยเวลาที่แม่อุ้มกับพ่ออุ้มก็ต่างกันแม่อุ้มลูกลูกจะหยุดทันทีถ้าเอาลูกนอนคว่ำกับนอนหงายนอนคว่ำเปรียบเสมือนใกล้เคียงกับในครรภ์มารดาลูกก็จะนิ่งได้ทันทีเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้จักในการป้องกันเรื่องของการอุดจมูกอันนี้เป็นประเด็นที่เราไม่ได้เพิ่มเติมไว้ด้วยแต่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยแต่กำลังเปรียบเทียบให้เห็นว่าความคุ้นชินที่เกิดขึ้นในท้องแม่ที่ได้รับด้วยความสุขปิติยินดีสมองเกิดการเรียนรู้และค่อยๆมาเรียนรู้จากความเคยชินเมื่อคลอดออกมาแล้วเพลงกล่อมลูกที่เคยได้ยินตั้งแต่ในท้องแม่ลูกไม่เข้าใจหรอกแต่พอทันทีที่ลูกร้องไห้และแม่กล่อมให้ฟังเหมือนตอนที่อยู่ในครรภ์เหมือนตอนที่อยู่ในครรภ์ลูกนิ่งทันทีนี่จะเห็นเลยว่าลูกเกิดการเรียนรู้นะในท้องแม่กับนอกท้องความสุขที่เกิดขึ้นก็จะทำให้ลูกอารมณ์นิ่งเรากำลังพูดถึงว่าจะพัฒนาลูกเราอย่างไรให้อารมณ์ของเขานิ่งนี่คือหลักจิตวิทยาเชิงบวกคำว่าจิตวิทยาก็คือคุณต้องเซลฟ์คอนโทรลเซลฟ์คอนโทรลเซลฟ์ก็คือตัวเราคอนโทรลก็คือควบคุมเราต้องควบคุมตัวเราเองได้นั่นคือหัวใจของจิตวิทยาเชิงบวกแม่กับพ่อต้องควบคุมควบคุมตนเองได้ไม่ใช่ไปอะไรๆก็ไปโยนให้อารวาสอะไรทั้งหลายไม่ได้ไม่ได้ครับผมยกตัวอย่างพฤติกรรมอันหนึ่งเช่นลูกทำน้ำหกแก้วน้ำแตกแทนที่จะถามว่าทั้งที่แม่ก็เห็นว่าลูกเป็นคนทำแม่ก็จะถามลูกทันทีเลยว่าลูกทำแก้วน้ำตกแตกใช่ไหมนี่คือคำพูดที่พ่อแม่เองถูกฝึกมาในลักษณะอย่างนี้ตลอดสมมติเราเปลี่ยนใหม่คือธรรมชาติของเด็กก็ต้องปกป้องตนเองถ้าเราไปถามอย่างนี้ว่าลูกทำแก้วน้ำแตกใช่ไหมลูกไม่รู้ว่าถ้าพูดใช่ขึ้นมาแล้วเขาจะโดนอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะบอกทันทีว่าไม่ได้ทำเปล่าไม่ได้ทำนี่คือธรรมชาติของการปกป้องของตัวเด็กเองแต่ถ้าสมมติว่าแม่รู้คำตอบอยู่แล้วว่าลูกเป็นคนทำทำไมแม่ไม่เปลี่ยนคำถามใหม่ล่ะถามเลยว่าลูกแก้วน้ำเนี่ยมันตกแตกเดี๋ยวมันจะบาดนะลูกช่วยเก็บหน่อยดีกว่าเปลี่ยนวิธีการไปเลยให้รู้เลยว่าแม่ไม่ได้ลงโทษนะแม่ยอมรับอยู่ว่านี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะลูกไม่ได้ตั้งใจซึ่งก็มันก็เกิดได้กับทุกคนซึ่งมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนผมถามว่าไอ้นี่คือพฤติกรรมในวิถีชีวิตใช่ไหมนี่คือหลักจิตวิทยาเชิงบวกนี่คือวินัยเชิงบวกนี่คือการเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์หมอขอพูดตรงนี้ไว้อีกอันหนึ่งนะเรากำลังเจอสภาวะการอีกอันหนึ่งที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวก็คือว่า dysfunctional family คือครอบครัวป่วยบนสังคมครอบครัวปกติหมอไม่ได้กำลังพูดอยู่ว่าเทคนิคการเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์หรือวินัยบวกนั้นคือการตามใจลูกเปล่านะฮะหัวใจ5ประการที่พ่อแม่ต้องยึดเลยแม้แต่ครูก็ต้องยึดเลย1รักอบอุ่นและไว้วางใจถ้าพ่อแม่และครูไม่สามารถสร้างความรักและอบอุ่นไว้วางใจนี่คือเฟลนะนี่คือตกซะตั้งแต่ต้นแล้วนะล้มเหลว2สื่อสารที่ดีต่อกันถ้าวันมันไม่ใช่วจนะภาษามันกลายเป็นมันไม่ใช่ปิยวาจาแล้วอ่ะด่าทอต่อกันแม้แต่ในโรงเรียนแม้แต่ในบ้านอันนี้ล้มเหลว3ต้องมั่นคงมีหลักการแต่ยืดหยุ่นยกตัวอย่างนะเช่นพ่อกติกาเป็นแบบไหนแม่กับพ่อต้องตกลงกันให้เรียบร้อยซะก่อนนะไม่ใช่แม่ดุดันแต่พ่อใจดีหายอย่างนี้ลูกดื้อแน่นอนเพราะฉะนั้นขอลูกจะสับสนถ้าความหมายของผมนะครับสับสนระหว่างพฤติกรรมของแม่กับพฤติกรรมของพ่อใช่แล้วลูกก็ไม่รู้ว่าจะจัดการพฤติกรรมอย่างนี้อย่างไรแต่โดยสัญชาตญาณของลูกก็จะมีความเห็นแก่ตัวก็จะเลือกพฤติกรรมใช่ที่คนที่สนับสนุนตัวเองใช่ฮะ
ันนี้อันที่3คือมั่นคงมีหลักการแต่ยืดหยุ่นได้อยู่บนเหตุผลเขาเรียกว่ามีหลักการแต่อยู่บนเมตตาธรรมไม่ใช้อารมณ์มาข้อ4คุณครูครับพ่อแม่ครับเวลาถ้าเราอยากให้ลูกคุมอารมณ์ตนเองได้เนี่ยท่านกลับไปถามตนเองดูซิว่าแล้วตัวเองเนี่ยเคยคุมอารมณ์ได้ไหมเล่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่สามารถคุมอารมณ์ตนเองได้สะท้อนอารมณ์ของตนเองได้พ่อโกรธลูกนะที่ลูกมีพฤติกรรมในลักษณะนี้พ่อมีสิทธิ์โกรธแต่พ่อสะท้อนออกไปตรงๆเลยว่าพ่อโกรธพฤติกรรมของลูกนะตอนนี้เราต่างฝ่ายต่างคุมอารมณ์ไม่ได้เราจะไม่คุยกันแล้วพ่อก็เดินออกการเรียนรู้ในลักษณะนี้ลูกจะเกิดการเรียนรู้ว่าเรารู้ว่าอ๋ออันนี้คืออารมณ์โกรธอ๋อพ่อเขาโกรธนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองเพราะเขาสอนมาแล้วไงว่าตอนนี้พ่อโกรธนะเด็กจะเกิดการเรียนรู้เซลฟ์และรู้จักในการคุมตัวเองว่าอ๋อบรรยากาศแบบนี้อยากคุยกันนี่คือข้อที่4และสุดท้ายก็คือเด็กไม่ใช่ผ้าขาวครับคุณครูครับคำว่าไม่ใช่ผ้าขาวหมายความว่ายังไงหมอกำลังจะบอกทั้งคุณครูและพ่อแม่ว่าเด็กไม่ใช่ผ้าขาวนะครับถ้าท่านอย่าเข้าใจผิดเพราะเด็กมีพื้นฐานอารมณ์ไม่เหมือนกันเด็กเล็กเลยท่านจะเห็นเลยเด็กบางคนเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงง่ายว่านอนสอนง่ายซึ่งคุณครูชอบมากสไตล์แบบนี้โอ้มาเป็นผ้าพับไว้เลยเมื่อมีเลี้ยงง่ายเนี่ยสังคมก็ต้องมีเลี้ยงยากครับโจทย์เลี้ยงยากเนี่ยแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าเราพบว่าเด็กที่เลี้ยงยากเนี่ยเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบผมพูดเสมอเด็กที่สวนนี่คือเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วมีพลังเยอะนะครับในการแต่คุณครูไม่ชอบเพราะพลังมันเยอะเกินและพ่อแม่ก็จะไม่ชอบเพราะมีความรู้สึกมันอยู่ไม่นิ่งแต่ถ้าเราจัดการตรงนี้ด้วยสร้างสรรค์ได้ดีเราเข้าใจอารมณ์ของเขาศิลปะในการเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันเราก็จะสามารถดูแลเขาได้แล้วเขาก็จะเติบโตขึ้นมากลายเป็นคนที่คิดนอกกรอบและมีความคิดสร้างสรรค์แต่อยู่ร่วมกับสังคมได้ประเภทที่3คือผีเข้าผีออกฮะคือประเภทบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์เกิดอะไรขึ้นแล้วอันที่4ก็คือประเภทที่ขอเวลาตั้งหลักหน่อยเขาเรียก slow to warm up ก็คือขอเวลาขอกำลังใจหน่อยขอแรงสนับสนุนหน่อยถึงจะทำได้เพราะนี่คือ5หลัก5ประการในการที่จะให้พ่อแม่และครูยึดถ้าตรงไหนสังคมไหนปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้ก็แสดงว่าสังคมนั้นไม่ได้เป็นตัวสร้างทุนชีวิตให้กับเด็กพ่อแม่ก็ต้องตระหนักแล้วถ้าไปทำสวนทางทุกอย่างไม่ได้มีความรักความอบอุ่นและไว้วางใจแล้วท่านยังจะไว้ใจหรือในสังคมแบบครอบครัวถือเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดซึ่งนั่นหมายถึงครอบครัวสามารถพัฒนาจิตวิทยาเชิงบวกให้กับเด็กๆได้ง่ายที่สุดความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวย่อมเป็นสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่มั่นคงเปรียบเสมือนวัคซีนใจหรือภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีแก่เด็กๆตลอดชีวิตจิตวิทยาเชิงบวกจะสามารถสร้างได้ในเด็กก็ต่อเมื่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูมีความมั่นคงทางจิตใจและอารมณ์ของตนเองสิ่งนั้นเปรียบเสมือนกรอบป้องกันให้เด็กมีความคิดที่ดีในจิตใจเช่นเดียวกับการป้อนอาหารป้อนความคิดให้สมองทุกๆวันเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะมีร่างกายแข็งแรงมีมุมมองที่ดีต่อตนเองและต่อผู้อื่นดังนั้นการเริ่มต้นชีวิตของเด็กๆคุณพ่อคุณแม่จึงควรปลูกฝังด้วยการสอนแนวคิดและปรับวิธีคิดโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อพัฒนาจุดแข็งของเด็กๆให้เกิดความงอกงามในจิตใจรู้คุณค่าของตัวเองยอมรับในความต่างและเปิดรับในความเหมือนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการดำรงชีวิตของเขาค่ะ